ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่เนื่องในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะเราก็มีคำถามเกี่ยวกับความรักแต่ว่าแบบน่ารักน่ารักนะคะมาถามเหล่านักแสดงกันมาเริ่มกันที่หนุ่มคนนี้ก่อนดีกว่าค่ะก้าวนพก้าวนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมที่จะให้พี่ถามคำถามเกี่ยวกับความรักไหมมีอะไรจะถามผมฮะตอบได้ทุกเรื่องหรือเปล่าได้ทุกเรื่องครับพี่แต่ว่าจะตอบแบบไหนได้ใช่อ่ะถ้าอย่างนั้นสถานะตัวเองตอนนี้คือโสดครับเฮ้ยเต็มปากเต็มคำแบบไม่คิดด้วยอ่ะเออชัดเจนมากคำถามต่อไปแล้วแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าโหเยอะอยู่นะเฮ้ยจริงเหรอหมายถึงเราก็ชอบเราก็ชอบหลายคนเพราะว่าชื่นชอบชื่นชอบใช่ไม่ว่าจะเป็นไอดอลแบบว่าอะไรอย่างงี้ใช่ศิลปินของเราหรือว่าอะไรประมาณนี้คำถามต่อไปอันเนี้ยตอบยากไหมนะมีแฟนมาแล้วกี่คนโหพี่ยืมยืมเด็กเหรอจำไม่ได้อะแต่คร่าวๆผมว่าไม่น่าจะเกิน 5-6 คนละไม่เกิน 5-6 คนนี่นับไม่มากไม่มากนี่นับตอนอนุบาลด้วยไหมคะตอนอนุบาลจำความไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่น่าจะความรักของผมน่าจะเริ่มประมาณประถมอะไรประมาณนี้ประถมใช่มีความรักเร็วนะแอบรักเข้าข้างเดียวนี่นับไหมฮะอันนี้แฟนอันนี้คนรับเป็นแฟนต้องเป็นแฟนเลยคำถามต่อไปเป็นคนขี้อ้อนหรือชอบให้อ้อนเป็นคนขี้อ้อนหรือชอบให้อ้อนมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะบางอารมณ์เราก็อยากเป็นคนที่ถูกอ้อนบ้างบางอารมณ์เราก็อยากเป็นคนที่อ้อนเขาบ้างอะไรแบบนี้แหละถ้าอยากจะเห็นก้าวอ้อนเวลาก้าวอ้อนก้าวจะอ้อนแบบไหนพี่ต่างครับเต็งอะไรอ่ะเต็งขอไปกินข้าวหน่อยดิอยากกินอะไรหรอกินอะไรก็ได้จริงหรอผัดไทยไหมไม่เลือกมากหน่อยผัดไทยด้วยผัดไทยก็ไปได้ได้นะเดี๋ยวเขาพาเตงไปเองประมาณนี้ใช่ไหมล่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้อ้อนเฉพาะเวลาหิวน่าจะเป็นอย่างนั้นอ้อนเวลาหิวครับชอบจีบเขาก่อนหรือชอบให้เขามาจีบเอาจริงผมเป็นคนขี้อายส่วนใหญ่การมีความรักของผมจะเป็นการที่เขามาเริ่มต้นเข้ามาสานสัมพันธ์เข้ามาสานสัมพันธ์เราก่อนแล้วเราก็คบหาดูใจอะไรไปคำถามต่อไปถ้าให้เลือกที่ไปเดทได้อยากไปเดทที่ไหนทะเลทะเลอะทำไมถึงชอบทะเลเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างไปเดทไกลเนาะคนอื่นเขาไปเดทห้างไปเดทสวนอาจจะแบบว่าบางแสนอะไรงี้ใกล้ๆแบบไม่นานจากกรุงเทพอะไรประมาณนี้คนเยอะอยู่นะก็ไม่เป็นไรไปดูพระอาทิตย์ตกก็ได้นี่เสร็จก็กลับโรแมนติกทำไมถึงอยากไปทะเลคะไปเดทที่ทะเลมันก็บรรยากาศมันดูโรแมนติกนี่ฮะเวลาแบบว่าพระอาทิตย์ตกแล้วเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศฟังแล้วเขินพระอาทิตย์ตกอะไรนะเราอาจจะไปแบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเล่นทะเลเราใส่ก็ได้แล้วเขาใส่ชุดอะไรคะไม่เป็นไรครับไม่ต้องเล่นก็ได้แล้วแต่เขาฮะน่าจะเป็นการเดทที่แบบแปลกๆดีเหมือนกันนะ เราใส่ชุดนอนเขาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปเห็นการเห็นน้ำตอนพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วกันคุยน่าสงสารถ้าโดนนอกใจจะทำยังไงก็คงน้อยแหละถ้าโดนนอกใจก็คงน้อยแหละแต่เราก็ต้องทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่านี่พ่อไอ้เอกเราต้องทบทวนตัวเองว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าถ้าเราผิดเราจะขอโทษเขาแต่เขานอกใจเรานะเราก็ต้องขอโอกาสเขาใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเราแบบว่าเราเป็นคนผิดจริงๆอะไรเงี้ยมันต้องมีเหตุผลดีมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงนอกใจเราเขาอาจจะไม่ดีอาจจะขอโอกาสในการถามเขาก่อนละกันอาจจะแยกย้ายยังไงก็ตามแต่ยังไงขอโอกาสในการถามเขาก่อนละกันให้เขาแบบว่าตอบความจริงขอแบบอยากรู้เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลของการนอกใจนี้แล้วกลับมาทบทวนดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วทำเต็มที่หรือยังแล้วถ้าเป็นพี่อ่ะถ้าเป็นพี่หรอตบดิเราไม่แนะนำความรุนแรงนะครับข่าวว่าแบบคิดไว้แล้วเชียร์ว่าเนี่ยเวลาคนจะโดนนอกใจมันต้องมีสัญญาณอะไรมาสักอย่างนึงก่อนมันต้องตบเข่ารุ่นใหญ่แล้วตอบเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างนี้อ่ะงั้นเราจะปิดท้ายด้วยนิยามความรักแบบ9เป็นยังไงเบสิกเลยฮะคือการให้ดูไม่หวังผลตอบแทนการดูแลกันและกัน
ครับไปไปเดทกันไปครับบางแสนนะไปบางแสนชุดว่ายน้ำนะแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ชุดนอนโอเคขอบคุณก้าวค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชุดนอนไม่ได้นอนสถานะตอนนี้ค่ะก็สถานะหัวใจก็ดีค่ะยังไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถุงลมป่งพองหรืออะไรเลยปอดอ๋อหรอคะก็ยังไม่ได้ลิ้นหัวใจรั่วเส้นเลือดไม่มีอุดตันไม่มียังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรีบเช็คไปเรื่อยเลยนะจะไม่ตอบจริงใช่ไหมฮะจะไม่ตอบจริงใช่ไหมเลยนะหัวใจก็โอเคไม่ได้แบบหวือหวาไม่ได้แบบชอกช้ำเคยแอบชอบใครไหมเคยอยู่แล้วเราต้องเคยเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นความรู้สึกโอ้โหเราย้ายมาเรียนสหะเราอยู่เรียนหญิงล้วนมาก่อนเราย้ายมาเรียนสหะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นตาตื่นใจแต่เราไม่ได้ชอบแบบชอบต้องการครอบครองเขาแล้วก็อุ้ยชอบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใจที่ได้เห็นเขาใช่เดินเข้าไปแล้วแบบอุ้ยแค่เนี้ยเห็นคาบเรียนแล้วเดินสวนกันโอ้ยเดินผ่านไปเข้าห้องน้ำเก่งเลย อย่างนั้นเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนหูไม่กี่คนอะแบบ3มั้ง30อะ ไม่น่าบอกว่าให้ตลกได้ตั้งแต่แรกเลยตอนนี้ก็เลยออกตลกไปเลย30เนาะ3อืม30300ก็ได้300จริงๆอ่ะ 30,000 ไม่น่าจะได้อะไรแล้วจากข้อนี้นะคะอ่ะเป็นคนขี้อ้อนหรือชอบให้อ้อนชอบให้อ้อนโอ้แต่ก็ขี้อ้อนแล้วแต่ว่าคบกับใครเอาจริง 30,000 คนก็คือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเรามีคาแรคเตอร์เหมือนเราเล่นละครน่ะแหละเวลาชอบให้อ้อนชอบให้อ้อนแบบไหนแล้วเวลาอ้อนอ้อนแบบไหนโหยจําไม่ได้เลยอ่ะว่าเราเคยอ้อนคนละคนปัจจุบันก็ได้อ่ะเราไม่ค่อยอ้อนอ่ะแล้วเขาอ้อนบ้างมั้ยเขาไม่อ้อนคือมันไม่อ้อนอ่ะบูมเป็นคนอาจจะไม่ได้อ้อนเป็นคนตรงๆเป็นคนแบบไม่ได้แบบอ้อนอ่ะอ้อนไม่เป็นอ่ะเขินแล้วถ้าต้องอ้อนจะอ้อนประมาณไหนอย่างเงี้ยปวดฉี่หรืออ้อนหิวยังเลยอ่ะเสียง1822แล้วถ้าเวลาคนมาอ้อนอยากให้เขาอ้อนเราประมาณอ้อนในที่นี้คือยังไงอ่ะคือแบบมันแบบชอบมาจับนวลเนียถูกต้องอย่างเงี้ยหรอหรือว่าอ้อนแบบว่าไงคะบูมกินอะไรคะอย่างเงี้ยยังไงก็ได้แล้วกันขอให้มันอยู่พอดีไม่เอาแบบเยอะไปจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยปลอมปะเนี่ยเฮ้ยนี่อ้อนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยชอบจีบก่อนหรือรอเขามาจีบไม่เคยจีบใครก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จีบนะแค่ยังไม่เคยเลยไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าไม่เคยจีบใครก่อนมาชอบมากจีบไม่เป็นคือเราอะด้วยความที่เราเป็นเนเจอร์ของเราอย่างเงี้ยเราเข้าไปเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังจีบเขาก็ได้นึกออกไหมเขาอาจจะคิดว่าจีบไปแล้วจริงจริงอะจีบไปแล้วแต่เขาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยบูมแบบมันตลกให้ดูอีกแล้วแต่จริงๆก็คือจีบไปแล้วนะเขาไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคือเคยเจอแค่โดนจีบเคยแค่โดนจีบไม่จีบแบบโดนจีบอุ้ยมีหลายอย่างเลยอย่าให้เล่าเลยอะแต่หนึ่งที่ประทับใจอุ้ยประทับใจหรอมันก็ประทับใจทุกคนเลยบางคนเอาเครือกล้วยมาที่บ้านบางคนกล้วยเป็นเครือเลยหรออู้แต่จีบไม่ติดนะกลัวแล้วก็มีแบบปลาตักแห้งใส่แข่งมาอย่างเงี้ยแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดที่มาฝากแล้วก็มีแบบคนแบบยืนถือกุหลาบแบบโรแมนติกมากเลยนะยืนถือกุหลาบอยู่แบบกลางถนนเนี้ยเอามาจีบประกาศถ้าตอนเด็กๆอ่ะประกาศที่โรงเรียนแบบมีแบบคนมาหาหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยออกไปโอ้ my god ทำเบาหนี้มาให้ส่งมาคือแบบเอาจริงๆเราก็มีคนจีบเยอะอ่ะอยากไปเดทที่ไหนที่ชอบโอเคไม่ต้องตลกแล้วที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วแค่ที่ที่มีเราก็ถือว่าเป็นเดทแล้วทุกวันแล้วล่ะหมดเจี๊ยบสเปคที่ชอบที่สุดสเปคที่ชอบที่สุดหรอจะตอบว่าคนดีก็อาจจะดูการละครไปแต่ก็อยากได้คนดีจริงๆ อยากได้คนที่มีอารมณ์ขันทำให้เรายิ้มได้ต้องแบบขำกับเรานะงั้นหาน่าจะหายากไม่ก็คืออยากให้คนอยากให้เป็นคนที่มีทัศนคติบวกเป็นคนคิดบวกบวกอะใครมาเอาเลยใจแหมเร็ว คือเป็นคนที่มีทัศนคติแบบในแง่ดีอะไรเงี้ยมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่ดีอะมีพื้นฐานจิตใจที่ดีดีกว่าคนจิตใจดีใช่ๆแล้วก็นั่นแหละแค่นั้นการละครไม่ได้การละครเรื่องจริงเพราะที่ผ่านมากลัวเจอไม่ดีมาหรอไม่พอเวลาเขามาเจอเราเขาจะดีกับดีน้อยกว่าอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมต่อไปถ้าโดนนอกใจจะทำยังไงเงียบ
แล้วแต่เอาจริงๆอ่ะเคยโดนซึ่งวิธีการปฏิบัติกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเราปฏิบัติแต่กับแต่ละคนอ่ะในโพสิชันมันต่างกันอ่ะมันเหมือนแบบถ้าแบบเคยโดนก็คือแบบเงียบแสดงว่าโดนหลายครั้งเออใช่ก็มีก็คือเราก็เงียบเราก็แค่แบบเงียบแล้วบางทีการเงียบมันก็เหมือนกับเป็นคำตอบให้ตัวเราเองด้วยนะอืมใช่แล้วก็แบบบางทีเราก็แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้อภัยหรืออะไรนะคือให้อภัยไหมให้อภัยได้แต่ว่าการหลังจากการให้อภัยไปแล้วอ่ะคุณจะยอมรับในสถานะความสัมพันธ์หลังจากนี้ไหมนึกออกไหมว่าแบบเงียบใช่เงียบแต่ตัวชาแล้วนะพูดไปอยู่ไม่กี่ประโยคอะไรอย่างเงี้ยบูมก็แค่พูดแบบถ้าสมมติว่ามาเป็นบูมอ่ะจะรู้สึกยังไงแล้วจะทำยังไงบอกบูมมาเลยแล้วกันก็ขอให้ทุกคนเจอกับความรักที่ดีในวันวาเลนไทน์แล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะวันนี้เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly ต้องขอลากันไปก่อนพร้อมกับบูมสุภาพรนะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly